กราบสวัสดีผู้ชมชาวโรบอทแมปบล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วตนสวรรค์เกมมิ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการทำเผ่าวีสีด้วยตัวคนเดียวนะเองทุกคนนะใช่ครับผมนะฟังผิดครับทำเผ่าวีสีตัวคนเดียวนะโดยที่ไม่พึ่งใครเลยทุกคนนะก็จะไม่ใช้คนในเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช้ใครเลยทุกคนนะใช้ตัวเองนะช่วยเหลือตัวเองทุกคนนะมานั้นนะทำให้ตัวเองนะก็2ตัวละครที่มายืนข้างผมคือไม่ใช่เพื่อนหรือไม่ใช่อะไรเลยคือ ID สำรองไว้ให้ทุกคนนะ2 account เนาะก็จะเอามาช่วยทุกคนในการทำเผ่านะก็ผมก็จะทำเป็นเผ่าไซบอร์กทุกคนนะซึ่งผมต้องทำการควบคุม3หน้าจอพร้อมกันทุกคนเฮ้ยสุดยอดไปเลยนี่3หน้าจอพร้อมกันทุกคนนะคือผมจะไม่เปิด3จอในคอมเพราะว่ามันจะมีไวรัสทุกคนนะบวกไวรัสนะไม่อยากเสี่ยงไวรัสมันเยอะทุกคนนะก็เลยต้องใช้มือถือทุกคนใน2เครื่องนะแล้วก็คอมที่ผมกำลังใช้อยู่เลย1เครื่องวันนี้ทุกคนแล้วก็2 account นี่คือเปิดประตูเรียบร้อยทุกคนนะทำภารกิจหากระจกหาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเหลือแค่ช่วยผมทำแล้วก็ทำเผ่าแล้วทุกคนนะตัวละครสีเขียวนี่คือเป็นเผ่ากูลทุกคนนะตัวละครสีเหลืองนี่คือเป็นเผ่ามนุษย์ทุกคนนะก็จะมาช่วยผมนั่นในการทำวันนั้นก็ต้องควบคุม3หน้าจอพร้อมกันก็ผมเคยทำนะทุกคนเผ่าอื่นนะปรากฏว่าทำได้ทุกคนนะแต่อาจจะลำบากนะแต่ก็ทำได้ชัวร์เลยทุกคนนะคือไม่ให้ใครมาช่วยเลยนะนี่คือช่วยเหลือตัวเองเลยวันนี้ทุกคนนะโอเคก็สำหรับเผ่าในวันนี้ที่ผมจะมาทำคือเผ่าไซบอร์กทุกคนนะนี่คือเผ่าหุ่นยนต์นะนี่ประมาณนี้ทุกคนนะก็จะมาทำเนี่ยนะก็สอนให้เขานี่จะมาช่วยดีกว่าแล้วก็ต้องรอฟูมูนอีกนะโอเคเซิร์ฟนี้ก็ใกล้จะฟูมูนแล้วนะอ้าวปิงปิงแล้วก็เซิร์ฟนี้เขาจะปิงมากเลยนะโหปิงปิง1,500แล้วเมื่อกี้โอเคทุกคนเซิร์ฟนี้ก็ใกล้จะฟูมูนนะงั้นแล้วก็รอฟูมูนแล้วละกันทุกคนนะมาดูว่าผมจะควบคุม3แอคเคาท์ได้สบายหรือเปล่าไม่สบายหรอกนะว่าเคยทำแล้วโอเครอฟูมูนแล้วละกันทุกคนนะแต่บางทีตอนฟูมูนมาแล้วละกันนะโอเคผมนี่ใกล้ฟูมูนนะนี่คือกำลังขึ้นเลยทุกคนนะแล้วก็มีคนจะทำอยู่ทุกคนนะเซิร์ฟนี้นะก็ปล่อยเขาทำเลยละกันทุกคนนะรอเขาทำเสร็จแล้วก็เราค่อยมาทำทีหลังนะหรือว่ามันอาจจะวุ่นวายทุกคนนะแล้วผมก็ทำการเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรสลัดนะเมื่อกี้เป็นทหารเรือทุกคนนะนี่ก็เปลี่ยนโจรสลัดนะจะได้มีค่าหัวทุกคนนะจะได้มีบัฟนะเผื่อมีคนแบบหลุดเข้ามาทุกคนนะจะได้ฆ่าเขานั่นแหละโอเคต้องให้ตีนี่ทำก่อนนะแล้วก็เตรียมตัวทำละก็รอเขาทำก่อนทุกคนนะแล้วเราค่อยทำทีหลังนะโอเคก็มันต้องทำทีละกลุ่มทุกคนนะถ้าเราอยู่ในนี้แล้วก็เขาทำเนี่ยเราจะหลุดออกมาเลยทุกคนนะเราจะโผล่ตรงต้นไม้นะโอเครอเขาทำเลยแล้วกันโอเคนี่ก็ฟูมูนนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าทุกคนไม่รู้ว่าใครชนะนะโอเคมา4คนนี้ทุกคนนะ4คนเลยนะโอเคมาเขาจะเปิดหรือเปล่าจังหวะนี้เขาไม่เปิดนะอันนี้คือต้องสังเกตเขาก่อนทุกคนนะแล้วเขาทำแบบทำเผ่าเสร็จก่อนเนาะแล้วค่อยทำทีหลังทุกคนนะคือผมไม่อยากฆ่าใครเลยนะผมไม่อยากจะฆ่าใครไม่คิดอยากจะฆ่าใครนะโอเคกดแล้วนะโอเคเรียบร้อยฮะโอเคเราก็ทำการเด้งออกนะว่าเราไม่ได้กดเผานะเขาก็ต้องฆ่ากันเองใช่แล้วเสร็จเราก็ต้องออกมาทุกคนรอให้เขาทำเสร็จเนาะโอเครอเลยละกันทุกคนนะที่เขาก็กำลังทำอยู่นะโอเครีบๆทำไปนะเพื่อนเดี๋ยวฟูมูลหมดเราไม่ได้ทำโอเคอันนี้คือรหัสเราผมก็ยังอยู่นะโอเคก็เขาก็กำลังทำไปอยู่นะเราก็ทำเสร็จเลยละกันโอเคทุกคนมาเขาได้แล้วนะเขาได้ทำเสร็จแล้วนะก็น่าจะมีคนชนะแล้วก็คนแพ้แล้วก็คนแพ้น่าจะหัวร้อนมากโอเคทุกคนอันนี้ก็ตาเราบ้างแล้วนะโอเคขอว่าอย่าไปเอารหัสมาก่อนนะโอเคมาเวลาที่คนรอคอยมาถึงแล้วทุกคนมากดเผาพร้อมกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มาพร้อมกันนะโอเคเริ่มเลยละกันทุกคนมาโอเคผมต้องควบคุมหลายหน้าจอโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหน้าจออื่นแล้วก็ควบคุมฮะโอเคอันนี้ก็พะโอเคทุกคนมาอันนี้คือต้องหลบRPGทุกคนนะของเรานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขออนุญาตควบคุมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยขออนุญาตทุกคนนะอึ๊บอันนี้คือผมกำลังควบคุมอยู่นะ2หน้าจอ3หน้าจอเลยโอเคต้องหลบตาบิโดทุกคนนะหลบอันนี้นะโอเคฟันเรียบร้อยฮะอุ๊ยกระโดดโดนทุกคนนะโอ้โหเรียบร้อยฮะตายเลยทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนนะเฟลไปเฟลทุกคนโอ้ไม่นะไม่จริงเราเฟลทุกคนนะโดนตาบิโดตายนะผมลืมดูตาบิโดทุกคนนะโมแต่ดูรหัสอื่นอยู่นะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนไม่เป็นไรฮะเอาใหม่ได้ทุกคนนะโอ้แต่ว่าคนน่าจะมาแซงเราแล้วเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนนะโอเคปุ๊บมาใหม่ฮะโอเคป่ะกดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคป่ะเริ่มเลยละกันทุกคนนะเมื่อกี้พลาดทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับแล้วก็
ทำอีกรหัสหนึ่งโอ้ลำบากงี้เองทุกคนนะรหัสเล่นเล่นสามรหัสพวกกันนี่มันลำบากจริงอะทุกคนนะโอเคโอเคขออนุญาตแปลงร่างเป็นอันนี้ก่อนแล้วนะทุกคนนะโอเคผมต้องดูตามไปดูด้วยแล้วก็ดูอันนี้ด้วยแล้วก็ดูนี้ด้วยโอเคทุกคนก่อนจะเอ่ยทุกคนว่าเล่นหลายจอนะโอเคโอเคต้องหลบตามไปดูไปเรื่อยทุกคนนะต้องหลบตามไปดูตามไปดูโอเคโอเคว่าละโอเคเรียบร้อยทุกคนนะเสร็จมา2อันแล้วนะเหลือแค่เราทุกคนนะใช่ไหมแล้วก็คงไม่มีใครเนียนเข้ามาหรอกนะโอเคหลบหลบทุกคนนะโอเคเสร็จละแค่นี้ก็อีซี่แล้วทุกคนนะคือโอเคโอเคต่อยไปต่อยไปอุ้ยโอ้โหโดนทุกคนนะโหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยผมตายแล้วฮะโอ้โหโคตรยากเลยทุกคนควบคุมสามหน้าจอมันลำบากจริงเลยว่ะทุกคนนะโอเคโอเคผมตายอีกแล้วโอเคมาครั้งต่อไปครั้งนี้ไม่พลาดนอนทุกคนนะโอเคมาก็เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมาเรื่องแล้วกันทุกคนเขียนการเล่นรหัสอื่นแล้วก็โอเคนี่คือผมเซตออโต้คลิกไว้ทุกคนนะอีกรหัสหนึ่งนะรหัสของผ่ามนุษย์นะโอเคโอเคขออนุญาตแปลงร่างแปลงร่างสิแปลงร่างสิโอ้ชิบหายแล้วทุกคนนะโอเคโอเคคือแปลงออกแล้วก็นี่เลยนั่นได้แล้วทุกคนนะโอ้บักบักบักโอเค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 คราวนี้ผมจะไม่พลาดผมต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดแน่ๆต้องไม่พลาดอ่ะต้องไม่พลาดเร็วๆๆๆโอเคแล้วทุกคนนะโอเครหัสเราตอนนี้โอเคหลบหลบหลบไปเรื่อยหลบไปเรื่อยหลบไปเรื่อยทุกคนนะโอเคทุกคนได้แล้วโอเคว้าวๆโอเคทุกคนเหลือแค่ของผมแล้วนะตอนนี้2รหัสผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคมาหวังว่าเราคงไม่ตายหลบเรื่อยทุกคนหลบไปเรื่อยผมดิ้นแบบข้างบนนะดูจากข้างบนทุกคนนะโอเคเรียบร้อยทุกคนนะเรียบร้อยใช่มั้ยเรียบร้อยใช่มั้ยอ้าวโอเคเรียบร้อยทุกคนนะก็ชิลละแค่รีเซ็ตทุกคนนะ นี่ทุกคนเป็นไง2หันเราทำเสร็จแล้วนะโอเคไปเลยคึบแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยทุกคนได้มาแล้วฮะทำคนเดียวทุกคนได้โอ้โหทำโคตรยากเลยสปอร์ตไซบอร์กทุกคนนะเพราะมันต้องหลบด้วยนะโอเคเรียบร้อยทุกคนทำสำเร็จแล้วนะโอเคก็ตามลูกไฟวิญญาณทุกอย่างเลยไปฮะโอเคเพื่อไปใส่เฟืองทุกคนนะเฟืองของเผ่าไซบอร์กนะโอเคบอกใส่บอกฮะอุ้ยได้แล้วทุกคนโคตรยากเลยโอเคโอเคทุกคนนะได้มาละเฟืองชิ้นแรกฮะไม่ใช่ดิชิ้นที่สองใช่ไหมชิ้นแรกเราหาก่อนรับไม่ใช่ดิชิ้นแรกเหรอโอเคทุกคนก็ใส่ไปแล้วกันนะอ๋อใส่ดิโอเคเรียบร้อยฮะปลดล็อกฉายาด้วยเรียบร้อยทุกคนนะได้ไปแล้วฮะชิ้นแรกของเราเรียบร้อยเรียบร้อยคนนี้เป็นไงพอใส่บอกมีปีกแล้วทุกคนนะทำคนเดียวตึงๆเลยเรียบร้อยทุกคนทำเสร็จแล้วนะเผาใส่บอกเลยแค่ทำอีกกี่ครั้งวะเนี่ยโอเคต้องไปดูก่อนฮะต้องทำอีกกี่รอบเนี่ยโอเคต้องทำอีกสองสามสี่สี่รอบทุกคนนะมานั้นนะใช่ไหมสี่หรือสามวะทำอีกสามรอบนะน่าจะใช่ทำอีกสามรอบทุกคนมานั้นนะโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคขออนุญาตไปอัพตรงนี้แล้วกันนะคนนะกับAncient One นะคือเพื่อเขาทำให้เราแปลงร่างเร็วนะโอเคอัพเลยเอาไปอัพอ๋อลืมไปเราต้องแปลงร่าง3ครั้งนะคนนะโอเคก็ขอย้ายแปลงร่าง3ครั้งก่อนแล้วกันนะคนแล้วขึ้นมาคุยกับเขานะโอเคทุกคนมาแปลงร่างครับตีแปลงร่างทุกคนเป็นไงเผาใจบอกนะที่ไม่มีสกิลแพไม่มีสกิลเลยเลยไม่มีสกิลเลยพูดอะไรเนี่ยไม่มีสกิลเลยทุกคนนะก็เป็นเฟืองชิ้นแรกเนาะคือต้องแปลงร่าง3ครั้งแล้วก็ไปทำอีก3ครั้งอันนั้นโอเคนี่เป็นไงทุกคนทุกคนเท่ฮะนี่ก็ทำคนเดียวเลยทุกคนเท่จัดเลยโอเคโอเคว่าแปลงร่างครบ3ครั้งแล้วนะมาคุยกับ Ancient One ทุกคนนะโอเคมาเขาก็จะให้เราจ่าย 1,000 แฟกเมนต์ทุกคนในการทำให้เรานั้นแปลงร่างนานขึ้นประมาณนั้นเรียบร้อยทุกคนนะได้แล้วนะผมนะแปลงร่างนานขึ้นเรียบร้อยทุกคนนะเทียร์1จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเทียร์1ทุกคนนะเรียบร้อยได้แล้วฮะประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็โอ้โหเซิร์ฟนี่เซิร์ฟนี่มันปิงอยู่ว่าทุกคนนะเรียบร้อยโอเคโอเคผมก็เป็นแบบบ้างแล้วผมสับการเนี่ยทำเผา VC ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยทุกคนนะก็วิธีนี้อาจจะวิธีคนปกติเขาไม่ทำกันเลยทุกคนนะวิธีนี้นะคือต้องไม่ปกติทุกคนถึงจะทำนะหรือจะมีคนทำทุกคนนะนี่คือผมไม่รู้น่าจะมีนะผมว่าควบคุม3หน้าจอพร้อมกันแบบนี้แล้วก็โคตรจะยากเลยทุกคนแต่ก็ได้มาทุกคนนะได้แบบชิวๆเลยทุกคนนะไม่ต้องไปเสี่ยง PP กับใครนะไม่ต้องไปฆ่าใครทุกคนนะมานั้นนะแล้วก็ทำได้แบบชิวๆเลยมานี้โอเคโอเคพอละกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์คือตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะ
ไปผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ่าครับผมคลิปหน้าจะมาทำเผาชักต่อทุกคนนะโอเคบ๊ายบายโคตรที่เผาเซบอกเท่จัด